เลือกตั้งซ่อมก่อนไหมได้ค่ะนะเลือกตั้งซ่อมเนี่เขตหลักสีไปมาเนี่ยเขตหลักสีนี่ดูจะคึกคักหน่อยนะฮะเพราะว่าอาจจะในพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันหลายพักหลายกลุ่มะนะตัวผู้สมัครก็โดดเด่นนะครับประชาชนที่ปัดจนถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งกับพักอื่นหรือไม่นะครับในการเลือกตั้งซ่อมเขตสีเนี่ยนะครับแต่ว่ากระแสข่าวก็บอกว่า ตอนนี้วงการต่อรองเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสสูงมากที่จะไม่ส่งนะเพราะว่าอย่างที่ก็ลารายการเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับทั้งเราวิเคราะห์ทั้งจับสัญญาณการให้สัมภาษณ์ของการน Race ําพักต่างๆเนี่ยแล้วคุณจุลินด้วยนะคุณคจุลินเนี่ยเขาบอกดูแล้วไม่น่าจะส่งะนะ,ะไม่ส่งดีกว่าหนึ่งอายุของสภาก็เหลืออีกปีกว่าๆคือส่งไปก็ก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวตอนนี้ไปทุ่มเทสภากําลังให้ การเลือกตั้งผู้ว่าดีกว่าหรือการเลือกตั้งใหญ่ดีกว่าแล้วก็รวมถึงมันเป็นมุมของทางพักร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งประชาธิปัตย์ก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดเนี่ยนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีคนที่เห็นต่างค,คนในพักที่เห็นต่างก็คือประชาธิปัตย์เขาก็จะมีมีมมลักษณะแบบนี้อยู่แล้วะนะครับแล้วกลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยในพักประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้คนก็สังเกตไงก็เป็นกลุ่มเดิมๆหมายถึงว่า เวลามีประเด็นอภิปรายจะลงมติจะแรงต่างก็จะมีสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่กลุ่มหนึงน่งเนี่ยนะครับมักจะมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยคุณพนิษวิกิตเศษนะครับสอสอบัญชีรายชื่อล่าสุดเนี่ยนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยนะ,ะแล้วก็เรียกร้องให้พรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยส่งผู้สมัครลงแข่งเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่นะครับเพราะบอกว่าถ้าไม่ส่งเนี่ยจะกระทบกับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งกทมอของพรรคเลยนะครับ โดยคุณปานิตเนี่ยนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสีและพื้นที่เกี่ยวข้องในชนะาสาสอพักประชาธิป,ปัตย์มีประสบการณ์ผ่านการเลือกตั้งซ่อมสอสกอทมอเมื่อปี5.3และชนะเลือกตั้งมาในขณะที่ปชปเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่ามกลางปัญหาการเมืองสาัพัสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าออขอบคุณพี่น้องชาวหลักสีและพื้นที่เกี่ยวข้องจํานวน1 0,000 6,255คนก็คือคะแนนที่พลตุรตีวิชัยธรรมภัยได้เมื่อเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณพันนิตเนี่ยนะครับเอามาเป็นประเด็นนะครับว่า,าจะตอบคำถามคน16,255คนที่เขาสนับตนุนพักอย่างไรและคน1 6ื0นกว่ากเนี่ยนะครับคือคนที่ยืนหยัดเลือกพัก สนับกระุนพักเคียงข้างพักในวันที่กระแสพักเนี่ยตกต่ำใครๆก็หนีจากพักประชาธิปัตย์ไปหมดแล้ว<อ>นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ลงถ้าไม่ส่งลงจริงๆเนี่ยพักจะตอบคนเหล่านี้ว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่ยึดมั่นกับประชาธิปัตย์ในยานที่เสียงจนนวนมากทิ้งเราไปเป็นเสียงที่มีอุดมการ์ชัดว่าจะต้องให้ตัวแทนจากพักเป็นหัวราฐาัฐบาลเท่านั้นไม่ไปร่วมกับใครหรือพักการเมืองใดๆข้ออ้างเรื่องมารยาททางการเมืองไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอ หรือจริงๆแล้วผมอดคิดไม่ได้ว่าข้ออ้างดังกล่าวมีเบื้องหลังมีผลทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือกลัวผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่ถึงทําให้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมทั้งที่สถานการณ์ปีนี้แตกต่างจากปี6 2ที่ประชาชนในพื้นที่หลักสี่และเกี่ยวข้องเห็นบทบาทของในสอสอและพรรคการเมืองที่สนับสนุนมาแล้ว2ปีกว่าออกแล้วว่าคือมองออกแล้วเป็นยาคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วทําไมไม่ส่ง รอบที่แล้วเนี่ยเข้าใจได้อยู่รอบที่แลนะ้วมันมีกระแสลุงตู่นะแต่ตอนนี้กระแสลุงตู่ไม่เหมือนเดิมแล้วทําไมถึงไม่ยอมส่งนะ<า>ถ้าไม่ส่งเนี่ยนะเราเหนือจะ,จะตอบคาถามคนหมื่นหกยังไงแล้วเนี่ยนะครับจะมีผลต่ออนาคตของพรรคในกรุงเทพหมหานาครทั้งหมดเลยนะครับการที่เรายางจะรักษาความเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นที่พึงหวังของคนกรุงเทพและหวังจะชนะเลือกตั้งกรุงเทพทำไมถึงไม่ส่งนี่เป็นคำถามตัวโตๆที่คุณ พนิตวิกฤตเศษนะครับสสบัญชีรายชื่อถามมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นการถามก่อนที่จะมีมติไปที่เป็นทางการคือดักคอไว้ก่อนเลยเพราะได้ยินแว่วๆมาเพราะทางกรรมการบริหารพรรคก็ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าจะไม่ส่งจะส่งหรือไม่ส่งยังไม่รู้ใช่ค่ะแต่ยังอีกมุมหนึ่งก็มีคนมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประชาธิปัต์ก็ต้องตอบคําถามให้ได้ในสิ่งที่เคยเรียกร้องไปยังพลังประชารัฐมาตลอดหลายครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าส่ง จะตอบคําถามกับเรื่องที่เคยเรียกร้องกับพลังประชารัฐไว้ว่าอย่างไรที่ชุมพรที่สองขาคุณก็ย่ามาพูดกับผมสิอะไรประมาณนั้นนะนะอาจจะมีอีกมุมนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงอันนี้ก็เป็นความเห็นด้านหนึ่งของคนในพักประชาธิป,ปัตย์เท่านั้นแต่ทั้งหมดนั้นต้องอยู่ที่มติของกรรมการริหารพักนะคะว่าจะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไร